ผมธีรศักดิ์จำรัดนะครับหรือเบลวงแคนดี้ป๊อปครับผมหาริษอรัญญภูติหรืออิงแคนดี้ป๊อปครับก็ปัจจุบันนี้ทำเป็นฟรีแลนซ์ครับผมเล่นดนตรีอยู่ที่ร้านอาหารในเขาใหญ่ครับก็เล่นแซกโซโฟนทำหลายอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นเล่นดนตรีสอนแซกโซโฟนมีทำกิจกรรมจิตอาสาไปเจอกับกลุ่มนึงก็คือกลุ่มดินสอสีรุ้งครับก็กลุ่มนี้ก็ชวนผมไปสอนดนตรีเด็กๆในชุมชนกลุ่มดินสอสีรุ้งเนี่ยก็ไปทำกิจกรรมต่างๆหลายที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นบ้านพักคนชราบ้างไปเล่นดนตรีให้กำลังใจผู้ป่วยในโรงพยาบาลบ้างหรือว่าไปแจกของแล้วก็ไปทำกิจกรรมให้กับเด็กๆในพื้นที่ห่างไกลอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไปในส่วนนั้นด้วยครับปัจจุบันผมก็ทำในส่วนของซาวประกอบอยู่บริษัทนึงครับส่วนก่อนหน้านี้ผมก็มีเล่นดนตรีกลางคืนบ้างมีเรียบเรียงดนตรีให้ศิลปินต่างๆบ้างครับส่วนใหญ่ศิลปินจะเป็นศิลปินอินดี้ซะส่วนใหญ่ครับแคนดี้ป๊อปเหรอครับเอาเป็นชื่อของวงก่อนแล้วกันนะครับแคนดี้ที่แปลว่าลูกอมป๊อปก็คือแนวดนตรีป๊อปเรารู้สึกว่าลูกอมเนี่ยมันหวานแล้วก็ป๊อปเนี่ยคือแนวดนตรีที่เข้าถึงง่ายแคนดี้ป๊อปก็คือเหมือนกับแนวเพลงที่หวานแล้วก็เข้าถึงง่ายเหมือนเพลงป๊อปอะไรประมาณนี้ครับก็ที่มาของแคนดี้ป๊อปก็คืออย่างที่หลายๆคนทราบครับเพราะสถานการณ์โควิดมันทำให้แบบนักดนตรีส่วนใหญ่ว่างงานก็รวมถึงผมด้วยครับเป็นคนที่ชอบเขียนเพลงอยู่แล้วก็เลยไปชวนเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าภูณทีครับมาทำวงด้วยกันตอนแรกก็เริ่มจากที่ผมไปฟังเพลงนึงที่ภูณทีครับเขียนให้กับเจ้าสาวเขาในงานแต่งงานมันเป็นท่อนฮุกของเพลงที่มีชื่อว่าแบบเธอคือทุกอย่างผมก็เลยเอาเพลงนั้นมาขยายความแล้วก็มาทำดนตรีด้วยกันเป็น1เพลงขึ้นมาจากนั้นก็ทำเพลงกับภูณทีอีก1เพลงแล้วอิงก็เข้ามาครับเรามาร่วมงานกันในเพลงที่3อิงก็จะมาเพิ่มเติมในพาร์ทของดนตรีที่มันโตขึ้นวงเราจะเป็นเหมือนวาไรตี้ป๊อปอะครับมีโซลมีฟังมีฟิวชั่นมีความเป็นร็อกอยู่นิดหน่อยรวมๆก็คือเราอยากได้โทนเหมือนแบบฟิวซิตี้ป๊อปฟิลโลฟายอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นผมกับเบลเนี่ยฟังเพลงก็เหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างในบางศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจเราก็คือเราตั้งหลักไว้ว่าเนี่ยแคนดี้ป๊อปเนี่ยจะเป็นเพลงแบบแนวน่ารักสดใสเป็นผู้ชายอบอุ่นเนื้อหาเพลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบผู้ชายถึงแม้จะอกหักแต่ก็เราก็แบบยินดีกับคนที่แบบว่าไปมีคนอื่นแล้วเขาก็แบบได้ดีไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยินดีด้วยพระรองอะไรประมาณเนี้ยครับคือเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะแบบว่าอบอุ่นแล้วก็แบบว่ามองโลกในแง่ดีอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็อยากจะให้ดนตรีของแคนดี้ป๊อปเนี่ยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นแนวอะไรแต่เราอยากให้มันมีความแบบสดใสแล้วก็เป็นเพลงที่มีทัศนคติที่ดีก็คือเราตั้งคอนเซ็ปต์ไว้ที่ว่าแบบเราคือผู้ชายมองบวกนะพอเราทำดนตรีอะไรมามันก็ดูน่ารักไปหมดซึ่งมันตรงกับนิสัยพวกเราจริงๆด้วยครับเพราะเราเป็นคนดีไงครับใช่ไหมฝากถึงเพื่อนๆทุกคนที่กำลังมีความฝันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็ทำต่อไปครับระยะเวลาหรือว่าระยะทางของความสำเร็จของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันครับแม้ว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะครับแต่ว่าระยะทางที่เราทำเนี่ยมันมีความสุขแล้วครับคือผมเล่นดนตรีกลางคืนเพื่อหาเลี้ยงชีพแต่ผมสร้างผลงานกับแคนดี้ป๊อปเนี่ยเพื่อหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณครับอยากจะให้แรงบันดาลใจกับคนที่แบบกำลังคิดจะทำวงดนตรีหรืออยากจะมีเพลงของตัวเองครับคือเทคโนโลยีสมัยนี้มันไปไกลมากครับมันไม่จำเป็นต้องแบบต้องตั้งวงกัน 5-6 คนเพื่อทำเพลงนะหลักๆคือคุณต้องมีไอเดียก่อนคุณต้องมีไอเดียในการแต่งคุณอยากจะสื่อสารอะไรดนตรีการสื่อสารครับผมว่าทุกคนสามารถทำได้ผมรู้สึกว่าตอนนี้เรากำลังปลูกต้นไม้อยู่ต้นไม้ผมเนี่ยอาจจะช้ากว่าคนทั่วไปแต่ผมคิดว่าในอนาคตมันก็น่าจะดีเหมือนคนของต้นอื่นๆแบบที่คนอื่นเขาโตไปแล้วอะไรเงี้ยครับต้องขอยกมือพนมไหว้ทุกท่านเลยนะครับผมครับฝากผลงานแคนดี้ป๊อปได้ทางลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะฮะติดตามพวกเราได้ในแคนดี้ป๊อปในแฟนเพจใน Facebook แล้วก็ Instagram แล้วก็มีช่อง YouTube แคนดี้ป๊อปนะครับฝากไปกด Subscribe ช่องให้พวกเราด้วยนะครับ1 Subscribe เนี่ยก็เป็นกำลังใจให้พวกเราอย่างท่วมท้นแล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังเวอร์ชั่นสดในเพจปันสินปันสุขในวันพรุ่งนี้ฝากผลงานแคนดี้ป๊อปนะครับในไลฟ์เซสชั่นพรุ่งนี้แล้วก็แฟนเพจของพวกเราครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับผมครับ